ัตมาภาพขอแสดงความยินดี ในการมา ของท่านทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้คือเพื่อจะศึกษาธรรมะ ฝึกฝนปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นการปรับปรุงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาก็โดยมากไม่เข้าใจว่าธรรมะนะทำไมกันก็เพราะไม่รู้จักว่าธรรมะนั่นคืออะไรเมื่อไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรไม่มองเห็นประโยชน์ก็ไม่ต้องการแล้วก็มักจะถามว่าธรรมะทำไมกันเรียนทำไมกันปฏิบัติทำไมกันมีธรรมะทำไมกันจะมีความคิดอย่างนั้น นี่ต้องถือว่ายัง ยังไกลจากความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องหมายความว่า อยู่เหนือปัญหา มนุษย์นี่เราแปลได้ว่าจิตใจสูงก็ได้ แปลว่าลูกหลานของมนุษย์ก็ได้ ก็ล้วนแต่แสดงว่าจิตใจสูงคืออยู่เหนือปัญหา ผู้ธรรมดาก็ว่าชีวิตไม่เป็นปัญหามันอยู่เหนือปัญหามีมาบ่อยๆ อ่ะเรียกว่าเป็นเกือบจะเป็นบ้าหรือเป็นบ้าครึ่งหนึ่งแล้วหรือเป็นโรคประสาทงอมแงมแล้วมาขอความช่วยเหลือว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้จะแก้ไขใจแน่นอน มันก็เหลือวิสัยที่จะแก้ไขเพราะพูดจะไม่รู้เรื่องมันถึงขนาดที่พูดจนไม่รู้เรื่องจะแก้ไขยังไงความจริงนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักธรรมะไม่สนใจธรรมะเป็นเลยเรื่อยมาตั้งแต่เกิดมาเลยจนเข้าสู่อาการชนิดนี้มันก็เรียกว่าเป็นบ้าหรือเป็นไหนสูญเสียความเป็นมนุษย์ ไม่ตั้งครึ่งหรือเกินครึ่งแล้วก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรจะใช่ไปศึกษาธรรมะมันก็ศึกษาไม่ไหวแล้วจิตใจชนิดนั้น โทษของการที่ไม่สนใจธรรมะมาแต่เดิมโดยเหตุการณ์ก็ตามใจแต่เขาไม่เคยสนใจ ในชีวิตนั้นมันก็คล้ายๆกับว่าสูญเสียไปคือมันจะทำให้ได้รับประโยชน์อย่างที่ควรจะได้รับมันไม่ได้ที่ เราจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าในที่สุดในชีวิตนี้จะต้องสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เท ่านี้ก็พอแล้วโดยส่วนตัวมีความสงบเย็นไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนไม่มีอะไรชนิดที่เป็นปัญหา ชีวิตอยู่อย่างสงบเย็นแล้วความสงบเย็นเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์รวมทั้งตัวเองด้วยพระชายคำว่าแก่โลกมันก็รวมทั้งตัวเองด้วย
ใครจะต้องการเกินหนี้มันก็คงจะ จะเพิ่มปัญหาเปล่าๆหรือบางทีจะเป็นบ้าไปเลยก็ไม่รู้ก็ ต้องการสิ่งบำรุงบำเรอไม่มีที่สิ้นสุดจนไม่รู้จักกับว่าสงบเย็นนั่นเป็นอะไรถ้ามันเติมฟืนให้กิเลสอยู่เรื่อยไปใส่ฟืนใส่ไฟให้แก่กิเลสอยู่เรื่อยไปมันก็ไม่มีโอกาสที่จะสงบเย็นจนกระเข้าลงไป เมื่อตัวเองเป็นตัวอย่างนี้แล้ว นั่นก็เป็นประโยชน์แก่ใครไม่ได้จะต้องมีการประพฤติการกระทำที่ถูกต้อง จนมีผลเป็นว่ามันสงบเย็นมันสงบเย็นในความสงบเย็นนั้นมันมีความสามารถ สามารถบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่ว่าจะต้องไปนั่งหลับตาอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร ไม่ใช่ความสงบเย็นอย่างนั้นสงบเย็นในที่นี้หมายถึงว่าความรู้สึกคิดนึกที่เป็นความเราร้อนมันไม่มีคือมันมีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องทุกอย่างทุกประการจนไม่มีอะไรเป็นความเร่าร้อนนี่ก็ไม่ได้อยู่เปล่าเพราะว่าชีวิตเป็นสิ่งที่อยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวเมื่อมันมีความเข้าใจถูกต้องมาถึงที่สุดแล้วมันก็จะเคลื่อนไหวถูกต้องดังนั้นมันจึงเคลื่อนไหวไปในทางที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ไม่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวอย่าเข้าใจผิด คนโง่มันหลับตาพูดเมื่อใส่ร้ายธรรมะใส่ร้ายนิพพานทำไมคนเห็นแก่ตัวไม่พัฒนาไม่เจริญไม่สร้างความเจริญมันว่าเอาเองมันว่าเอาเอง ถ้ามันไปเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมะแล้วมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเองได้รับความสงบสุขผู้อื่นก็พลอยได้รับประโยชน์จากเขา มันก็โดยเหตุที่รู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะมีธรรมะใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องนี่ข้อภัยที่ว่าบางท่านได้เคยมาแล้วได้เคยได้ฟังคำปรารภนี่แล้วแต่ธรรมะก็ยังจะต้องพูดเพราะว่ามีผู้ที่ยังไม่เคยฟังยังไม่เคยมา ต้องมีการกล่าวเป็นการชักนำหรือว่าเป็นการเปิด ทางเข้าใจต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่รู้จะเดินไปทางไหนมันก็ทายคนละเมอไม่รู้ทำไปทำไม ถ้าตามความเป็นจริงนั้นมันจำเป็นที่สุดที่จะต้องมีธรรมะและชีวิตจะเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นจนปลาย ก็ท่านทั้งหลายมีจุดที่ถูกต้องจุดยืนที่ถูกต้องและเดินไปอย่างถูกต้องไปถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องของสิ่งที่เรียกว่าชีวิต
นี่จึงต้องขอพูดเป็นการประเดิมเรื่องแรกสำหรับมีการถูกมีความถูกต้องตั้งจุดตั้งต้นแล้วก็เดินไปถึงจุดหมายปลายทางแม่จะต้องฟังซ้ำๆก็ไม่เป็นไรว่าแม่อาตมาจะไม่ได้พูดซ้ำท่านทั้งหลายก็ไปมองเอาเองมองซ้ำๆมองซ้ำๆให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันจะไปทางไหนกัน ถ้ามันยังมีอะไรรบกวนจิตใจอยู่รบกวนสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอยู่ก็ตาม มันก็มันยังไม่ได้รับประโยชน์มันยังไม่มีความถูกต้องแล้วมันยังไม่ได้รับประโยชน์ ถ้ามันตายไปเสียก็มันก็ตายเปล่าไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้รับในการที่เกิดมาชีวิตนี้มันมีหลายความหมายคำพูดคำนี้มันมีหลายความหมาย ความหมายทางวัตถุโลกทางโลกโลกล้นล้นก็มีความหมายทางธรรมะทางธรรมะนี่มันด้านจิตใจนี่ไม่ใช่ด้านวัตถุนี่มันก็มี แต่ละมันก็หมายถึงความถูกต้องทางวัตถุถูกต้องทางจิตใจถูกต้องในการที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกันมันก็มีความถูกต้องจะถูกต้องแต่ในทางวัตถุอย่างเดียวนี่ ไปไม่รอดอ่ะจะเป็นคนกันแต่ด้านวัตถุนี่ก็ไปไม่รอดยิ่งไปแยกมันจนเป็นส่วนย่อยของวัตถุแล้วก็ยิ่งไม่มีความหมายความสดชื่นของสิ่งที่เรียกว่าโปรโตพลาสม์ซึ่งมีอยู่ในเซลล์ทุกๆเซลล์ยังสดอยู่นี่เรียกว่าชีวิตนี่เรียกว่าชีวิตนี่บทนิยามของพวกวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเล่าเมื่อมันเป็นเรื่องวัตถุที่แบ่งแยกออกไปจนอันสุดท้ายแล้วก็ได้ความว่าในความสดอยู่ของส่วนใหญ่ส่วนสำคัญของเซลล์ของเซลล์ชีวิตทางวัตถุยังจะทำได้มันก็สดอยู่แค่นี้นะที่เรื่องจิตใจนั่นมันต้องมีความถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหามากมายหลายจนไม่มีความสงบสุขจิตใจจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องรู้ไปจนหมดสิ้นเพราะมันไม่ต้องรู้ก็ได้เช่นเดียวนี้ไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์มันก็ไม่รู้ว่าชีวิตไอ้ว่าไฟฟ้านะไฟฟ้ามันคืออะไรโดยถึงที่สุดแต่มันก็มาใช้ทำเกิดประโยชน์ใช้ทำเกิดประโยชน์มาสารยิ่งคนธรรมดาแล้วยิ่งไม่รู้ว่าไฟฟ้าคืออะไรแต่มันใช้เป็นประโยชน์ถึงที่สุด ตัวจิตใจนี่ก็เหมือนกันแหละไม่ต้องถึงก็รู้มันยังรู้วัตถุนี่แต่รู้วิธีเนี่ยวิธีที่จะมีจิตใจอย่างไรบังคับจิตใจอย่างไรศึกษาอย่างไรจะอยู่ในความถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาเลยนี่มันก็พอครับมันจึงเกิดความถูกต้องทั้งทางร่างกายถูกต้องทั้งทางฝ่ายจิตใจรวมกันเข้าแล้วเป็นชีวิตในความหมายที่สมบูรณ์แล้วก็หมดปัญหา ทางธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องร่างกายล้วนๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องจิตใจล้วนๆมันเป็นของสองอย่างประกอบกันทั้งทางกายและทางจิต
รรมะหรือพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องกายล้วนๆไม่ใช่เรื่องจิตล้วนๆ แต่มันเป็นเรื่องที่ประกอบกันเข้าทั้งสองอย่างแล้วมีความถูกต้องก็เลยเรียกว่ามีธรรมะอย่าไปเรียกว่าวัตถุนิยมอย่าไปเรียกว่าจิตตนิยมมันไม่ถูกต้องเรียกธรรมะนิยมธรรมะนิยมที่ระหว่างกายกับจิตรวมกันมันถูกต้องเป็นธรรมะในความเกี่ยวข้องกันระหว่างกายกับจิตอย่างถูกต้องนั่นจะเรียกว่าธรรมะธรรมะนี่ควรจะทราบไว้ด้วยว่าคำว่าธรรมะธรรมะนี่ไม่มีที่สิ้นสุดความหมายของมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรเรียนให้หมดไม่ได้หรอก มันไม่สามารถจะเรียนหรือมันตายซะก่อนหรือบางทีก็จะไม่มีประโยชน์อะไรส่วนที่ไม่มีประโยชน์อะไรก็มีไม่ต้องเรียนก็มีเราเรียนแต่ที่จำเป็นจำเป็นที่จะดับทุกข์ดับทุกข์เท่านั้นอันไหนจะช่วยดับทุกข์ได้เรียนเฉพาะสิ่งนั้นให้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านพูดแต่เรื่องทุกข์กระดับทุกข์ปุเพจาหังพิกขเวเอตระหิจะสุขันเจวะปัญญาเปมิสุขัสสจะนิโรธังท่านว่าอย่างนี้ที่ก่อนมานู่นก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีท่านพูดแต่เรื่องทุกข์ระดับทุกข์ท่านไม่ได้พูดเรื่องอื่นที่เรามันจะเป็นคนดื้อดึงก็ไม่เข้าใจสิมันรู้มันรู้มันไปรู้ไอ้เรื่องที่ไม่ดับทุกข์จะมากกว่าไปตั้งปัญหาถามเรื่องไม่เกี่ยวกับดับทุกข์นี่มันมากเกินไป เอากันแต่ว่าธรรมะมันจะมีสักกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเรื่องก็ช่างเถอะ เราเอาแต่ส่วนที่จะดับทุกข์เท่านั้นแม้จะเรียกว่าความจริงความจริง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 ที่สุดของธรรมชาติ ที่ไม่ต้องเรียนก็มีถ้ามันไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์ก็ไม่ต้องเรียนจริงๆแล้วความทุกข์คืออะไรความทุกข์มาจากอะไรจะดับจะได้โดยวิธีใดดับแล้วได้ผลอย่างไรเท่านี้ก็พอแล้ว มันคืออะไรมันมาจากอะไรมันเพื่อประโยชน์อะไรมันจะสำเร็จได้โดยวิธีใดใช้ภาษาลอจิกเพียง4คำพอคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดถ้ารู้4คำนี้แล้วก็รู้หมดที่ควรจะรู้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่ารู้อริยสัจถ้าเกินนี้มันก็เสียเวลาคนที่เกินก็เสียเวลาเปล่า มันก็มีคำอีกประโยคหนึ่งที่น่าใส่ใจนั่นคือคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าสิ่งที่ตถาคตตรัสรู้เท่ากับใบไม้หมดทั้งป่าหรือทั้งโลกหรือทั้งโลก จะเอามาสอนแสดงเปิดเผยให้แก่มนุษย์ทั้งหลายนี่ถ้ากับใบไม้เพียงกำมือเดียวกำมือเดียวท่านลองคิดดูมันกี่เท่าใบไม้ทั้งป่ากับใบไม้กำมือเดียวท่านสอนเป็นกำไม้ใบไม้กำมือเดียวที่มันชั่วเรื่องดับทุกข์ดับทุกข์ดังนั้นไม่ยังไม่ต้องอย่าไปสนใจอะไรให้มากอย่าไปตั้งปัญหาอะไรให้มากมันจะเป็นคนโง่ให้มันมีปัญหาขึ้นมากแล้วตอบไม่ได้แล้วก็เลิกกันมีปัญหาที่เรื่องตายเกิดโดยเฉพาะนั่นแหละมากไม่มีที่สิ้นสุดมันตั้งปัญหาเกิดมาแล้วจะต้องทำอย่างไรดีกว่าปัญหานอกนั้นไม่ต้องสนใจเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งที่ควรทำสำเร็จแล้วมันก็หมดปัญหาเนี่ยที่หมดปัญหาของมนุษย์ถ้าจะทำสิ่งที่ควรทำสำเร็จแล้วนั่นเราจึงรู้เรื่อง
ที่มนุษย์จะต้องทำมันก็ไปเข้าคำพูดที่พูดทีแรกสั้นๆว่าชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์นั่นแหละชีวิตนี้สงบเยือกเย็นสงบเยือกเย็น ไม่อยากเรียกว่านิพพานก็จะกลัวก็จะถอยหลังกันซะอีกเพราะมีคนเกลียดนิพพานรังเกียจนิพพานว่านิพพานนี่มีประโยชน์เห็นแก่ตัวเฉยๆไม่ทำอะไรแต่คำว่าเย็นเย็นนี่มันหลีกไม่พ้นมันคือคำว่านิพพานนั่นแหละชีวิตเย็นก็คือชีวิตที่มีนิพพานในความหมายระดับใดระดับหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้มันเย็นแล้วมันเป็นประโยชน์เราจงสนใจแต่ให้เราได้มาซึ่งชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์ในที่สุดท้ายนี่คือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้มีเข็มทิศใช้คำว่าเข็มทิศก็แล้วกันที่ถูกต้องสำหรับจะเดินทางไปอย่างถูกต้องมีความรู้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องมุ่งหมายถูกต้องดำเนินไปอย่างถูกต้องถูกต้องในที่สุดก็ได้รับผลของความถูกต้องแล้วเรื่องมันก็จะจบถ้ามันไม่มีความถูกต้องมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าความขัดข้องความขัดข้องความขัดขวางการกระทบกระทั่งแล้วความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ธรรมะคือความรู้ที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปวันนี้จะไม่พูดเรื่องอะไรจะพูดแต่เรื่องไอ้ธรรมะคืออะไรเพื่อมีให้ถูกต้องและใช้มันให้ถูกต้องมันมีอยู่จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นประเภทกันได้เหมือนกันธรรมะประเภทที่ต้องเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้รู้และธรรมะประเภทที่จะต้องปฏิบัติ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 ความรู้ก็ไม่เป็นมันก็ปฏิบัติแล้วก็เป็นความรู้ชนิดที่เป็นผลของการปฏิบัติได้รับ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 แล้วก็มีอยู่ประจำกับจิตใจแล้วก็ใช้มัน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 ให้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาทุกอย่างทุกทางถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องวัตถุก็เช่นว่าหาเงินเรียนเรียนเรียนอุตส่าห์เล่าเรียนเล่าเรียนเล่าเรียนความรู้มีความรู้พอแล้วก็ไปทำงานทำงานทำงานมันก็ได้เงินมาก็มีเงินใช้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 ให้เป็นประโยชน์แต่เงินนั้นมันเป็นเรื่องทางวัตถุมันจึงทำได้เป็นประโยชน์แต่ทางวัตถุมันไม่ถึงจิตใจมันต้องมีเรื่องเป็นเรื่องที่สองคือเรื่องทางจิตใจเรียน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 เข้าใจถ้าปฏิบัติปฏิบัติให้มันมีขึ้นมามีขึ้นมาแล้วใช้มันใช้มันใช้มันให้ถูกต้องมีธรรมะใช้ในชีวิตประจำวันถูกต้องตั้งแต่เกิดจนตายนี่เรียกว่าหมดปัญหาหมดปัญหามีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นี่จะพูดดีก็มีความถูกต้องแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมมีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมนั่นแหละคือธรรมะธรรมะมันมีคุณสมบัติอยู่ในตัวเองที่จะกำจัดสิ่งไม่พึงปรารถนานี่เราพูดกันแล้วนะพูดโดยเฉพาะธรรมะที่มันควรปรารถนาถ้าติดแค่กับมือเดียวนะธรรมะนั้นมันก็มีหน้าที่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพของมันเองที่จะกำจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่พึงปรารถนาเป็นการรักษาโรคทางจิตทางวิญญาณ
มีคำที่ว่ามันรักษาโรคทางจิตทางวิญญาณอย่างสุขุมสุภาพสุขุมที่สุดเย็นเตอร์ฮีลิ่งฮีลิ่งฮีลิ่งรักษาอย่างไม่เจ็บปวดและอย่างค่อยเป็นค่อยๆไปอย่างไม่รู้สึกนี่นะความหมายนี่ความหมายของธรรมะมันจะรักษาโรคทางวิญญาณอย่างสุขุมสุขุมอย่างคือไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่เอะอะมีสิ่งนี้อยู่มันก็เกิดโรคทางวิญญาณไม่ได้ที่เมื่อเรามันมีทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจซึ่งก็ล้วนแต่มีโรคโรคทางร่างกายก็ไปศึกษาแต่หมอหรือใครที่ทางร่างกาย ถ้ามันเป็นโรคทางจิตก็มาหาธรรมะคือมหาพระศาสนามหาพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงไอ้ทางจิตมันแบ่งเป็นสองขั้นตอนคือจิตไม่สมประกอบคือจิตไม่มีสมาธิไม่มีอะไรที่ถูกต้องนี่เรียกว่าโรคและจิตโง่ไม่รู้ที่ควรจะรู้นี่ก็เรียกว่าโรคไอ้ทางจิตมันมีสองขั้นตอนจิตไม่มีสมรรถภาพไม่มีสมาธินี่ก็เป็นโรคเหมือนกันศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะจนจิตมีสมรรถภาพสูงสุดมีความเป็นสมาธิ แล้วก็มีความรู้ทางปัญญาทางวิปัสสนารู้ตามที่เป็นจริงนี่ก็ไม่มีความผิดพลาดอะไรเหลืออยู่ก็หมดโรคในชั้นสุดท้ายคือโรคทางวิญญาณโรคความโง่โรคอวิชชาทั้งหมด ไม่มีธรรมะมันก็จะเรียกว่าผิดมาตั้งแต่ทางร่างกาย แล้วผิดมาในเรื่องทางจิตในที่นี้ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสำคัญอีกคำหนึ่งคือคำว่าสมาธิจิตไม่มีสมาธิไม่มีสมรรถนะสมบูรณ์เรียกว่ามันไม่มีสมาธิ ไม่มีสมาธิมันก็ทำหน้าที่ทางสติปัญญาไม่ได้มันจึงมีการอบรมให้เป็นสมาธิกันเสียก่อนแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางสติปัญญาคำว่าสมาธิก็เป็นคำที่เข้าใจผิดกันอยู่มันจะเข้าใจไปนั่งหลับตาแล้วก็ทำให้เห็นอะไรแล้วก็เจอทั้งห่อเหินเดินอากาศได้ยังเป็นต้น นั่นมันไม่ดับทุกข์หรอกแม้จะห่อไปในอากาศได้นิมิตมีระมิตสร้างสรรค์อะไรได้มันก็ไม่ดับทุกข์เพราะมันไม่ดับกิเลสนี่คำว่าสมาธิคำเดียวนี่มันมีความหมายสามความหมายจิตสะอาดจิตกำลังไม่มีกิเลสกำลังไม่มีนิวรณ์จิตกำลังสะอาดหรือเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสหรือนิวรณ์ครอบงำนี่ความหมายหนึ่งนี่ความหมายที่สองจิตรวมกำลังกันทั้งหมดทั้งสิ้นจิตที่มีลักษณะซ่านไปรอบตัวเหมือนกับดวงไฟดวงอาทิตย์เนี่ยซ่านออกไปรอบตัว นั่นต้องเอามารวมกันรวมกำลังกันให้หมดไม่ให้มันซ่านไปอาทิตย์คนละทิศละทาง นี่เรียกว่าตั้งมั่นแสงแดดมันกระจายกันอยู่มันก็มีกำลังน้อยพอเอาเครื่องรวมแสงเป็นแก้วรวมแสงมามันก็รวมแสงที่พร่าไปเข้ามาสู่จุดเดียวมันก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาได้มันมีลักษณะรวมแสงนี่ก็เรียกมันรวมกันแล้วมันตั้งมั่น แล้วคุณสมบัติประเภทที่สามเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ทางจิต ทำหน้าที่ทางจิตนั่นน่ะ
จิตชนิดนี้เหมาะสมที่สุดเรียกว่าสมควรแก่การงานสมควรแก่การงานว่องไวในหน้าที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ทั่วๆไปมันเรียกกันว่า activeness มันมีความเป็น active ว่องไวในหน้าที่การงานสมบูรณ์รวมกันทั้งสามอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีสมาธิเจอนั่งหลับตาตัวแข็งเป็นต้นไม้แล้วไม่รู้ทำอะไรข้อที่หนึ่งปริสุทธโธจิตเตี้ยงจิตสะอาดจิตไม่มีอะไรรบกวนข้อที่สองสมาฮิโตตั้งมั่นตั้งมั่นรวมกำลังทั้งหมดเป็นจุดเดียวนี่ตั้งมั่นทำได้อย่างนี้แล้วมันก็มีความเหมาะสมอ่อนโยนพอที่พร้อมที่ใช้งานเรียกว่ากัมมะนิโยกัมมะนิโยคำนี้แปลว่าสมควรแก่การงานอะไรอะไรที่พร้อมที่ทำหน้าที่สมควรแก่หน้าที่ก็เรียกว่ากัมมะนิโยสามคำจำง่ายๆปริสุทธโธสะอาดสมาฮิโตตั้งมั่นเป็นรวมกำลังกัมมะนิโยสมควรแก่การงานที่ท่านจะมาศึกษามาปฏิบัติสมาธิกันที่นี่ที่ไหนก็ตามใจถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันก็จะมีลักษณะสามประการนี้ก็ ไปอ่านในหนังสือคู่มืออานาปานสติดูทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นอย่างไรมันก็คืออย่างนี้เมื่อจิตนี้สะอาดรวมกำลังตั้งมั่นเหมาะสมว่องไวเหมาะสมไปทำการงานก็ทำเรื่องทางจิตได้ทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องมีความรู้ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องได้รับผลอย่างถูกต้อง จิตก็หมดปัญหากายก็หมดปัญหาก็เลยเรียกว่าชีวิตนี่มันหมดปัญหา สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันประกอบอยู่ด้วยของสองสิ่งคือทางฝ่ายวัตถุเรียกว่ากาย ทางฝ่ายนามธรรมเรียกว่าจิตถูกต้องทั้งทางกายและทางจิตแต่ชีวิตนี้คือมีชีวิตที่ถูกต้องถูกต้องมีชีวิตถูกต้องยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปในการทำหน้าที่หน้าที่ ก็จบวันหนึ่งมันก็จบเรื่องมันรู้ผลสุดท้ายที่เรียกว่านิพพานเย็นหมดความหมายแห่งความร้อนมีแต่ความเย็นที่ไม่ใช่เย็นอยู่เฉยๆเป็นหมันทำประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นั้นคำว่าเย็นนี่มันเกี่ยวกับภาษาเขาบอกให้ทำทั้งหลายทราบว่าธรรมะยุ่งยากลำบากในการศึกษานี่มันเกี่ยวกับภาษาทั้งนั้นแหละเพราะภาษาที่มนุษย์พูดกันอยู่โดยภาษาคนนะความหมายไปทิศทางความจริงของธรรมชาติมันไม่รู้จักพูดมันเป็นภาษาธรรมะไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาธรรมมันพูดกันแก่ภาษาคนพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสูงสุดในภาษาธรรมเรื่องตามธรรมชาติมันก็มีสองภาษาอย่างนี้เราจะต้องรู้กันทั้งสองภาษาภาษาคนเล็งไปถึงสิ่งที่คนธรรมดารู้จักเป็นทางวัตถุก็ฉะนั้น ภาษาธรรมเล็งไปในทางธรรมะที่คนไม่ค่อยจะรู้จักเป็นเรื่องจิตใจ รู้จักให้เข้าใจทั้งดีทั้งภาษาคนและภาษาธรรมะตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าถ้าเราพูดกันโดยภาษาคนพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกแต่ถ้าพูดโดยภาษาธรรมภาษาธรรมะพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเป็นนิรันดรเป็นนิรันดรไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้ปรินิพพานเป็นธรรมะชนิดที่เป็นนิรันดรนิรันดรตั้งอยู่อย่างนิรันดร อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะไม่เห็นธรรมะก็คือไม่เห็นเรา
ภาษาธรรมกลายเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงไม่ได้เกิดไม่ได้ดับอยู่นิรันดรแต่ภาษาคนโอ้พระพุทธเจ้าคือคนคนหนึ่งเกิดมา 2,000 กว่าปีมาแล้วลูกคนนั้นหลานคนนั้นที่นั่นที่นี่สอนแล้วนิพพานแล้วตายแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกมันต่างกันอย่างนั้นภาษาคนกับภาษาธรรมภาษาคนมันก็พูดแต่เรื่องที่คนรู้จักภาษาธรรมก็พูดถึงเรื่องที่คนธรรมดาไม่รู้จักก็ต้องศึกษาในชีวิตนี้มันมีทั้งเรื่องที่คนรู้จักคนธรรมดารู้จักและไม่รู้จักก็ยังมีเราจึงต้องเรียนกันทั้งภาษาคนและภาษาธรรมความทุกข์ในภาษาคนภาษาวัตถุแก้ได้ด้วยเงินด้วยหมอโดยตามธรรมดาแต่ถ้าความทุกข์ในทางภาษาธรรมมันแก้ไม่ได้ด้วยเงินมันแก้ไม่ได้ด้วยหมอตามธรรมดามันต้องไปหาหมอพิเศษคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์รักษาโรคทางจิตทางวิญญาณหมดโรคทางจิตทางวิญญาณนั่นแหละหมดโรคในภาษาธรรมเพียงแต่สบายดีเนี่ยหมดโรคในทางภาษาคนเป็นบ้าก็ได้แต่ถ้าว่าหมดโรคทางภาษาธรรมก็หมดโรคทางจิตทางใจทางสติปัญญาเราจึงมีโรคสามประการเพราะเป็นเครื่องสังเกตว่าโรคทางกายรักษาอย่างโรคทางกายโรคทางจิตคือทางสมาธิรักษาอย่างสมาธิโรคทางวิญญาณรักษาอย่างสติปัญญาทางวิญญาณแบ่งให้ชัดจะเป็นสามประการอย่างนี้เสมอแต่ว่าโรคทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณสองอย่างนั้นรวมกันเป็นสักอย่างเดียวเรียกว่าโรคทางจิตก็ได้เหมือนกันถ้าอย่างนี้มันเหลือแต่สองเหลือแต่โรคทางกายและโรคทางจิตเพราะจิตมันไปแยกเป็นสองอยากจะแยกเป็นสองมันกลายเป็นสามทางกายทางจิตทางวิญญาณไอ้ทางจิตทางวิญญาณรวมกันเสียเป็นหนึ่งก็เหลือแต่ทางกายและทางจิตมันก็เหลือสองแล้วแต่เราจะเรียกแล้วแต่เราจะมุ่งหมายแล้วแต่เราจะพูดที่ความหมดโรคอารคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งประโยคนี้มาเคยพบในบาลีโอ้มันรู้จักและพูดตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก่อนมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกมันรู้จักคำพูดประโยคนี้มันชาติพูดกันว่าไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งหมอขายยาหมอถอนฟันหมออะไรทั้งนั้นมันก็เริ่มตะโกนอย่างนี้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งมาซื้อยามากินยามาถอนฟันมาทำอะไรต่างๆแต่พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านให้ความหมายที่สูงขึ้นไปว่าโรคนี่มันยังมีโรคทางจิตจึงต้องรักษาโดยวิธีทางจิตและจึงจะหมดโรคทางจิตจึงจะเป็นความไม่มีโรคโดยสมบูรณ์ดังนั้นเราจึงมีความไม่มีโรคทางกิเลสเพิ่มขึ้นจึงจะเป็นอารมณ์ยาความไม่มีโรคโดยสมบูรณ์จึงจะเป็นลาภอย่างยิ่งโดยสมบูรณ์นี่ได้พบกันเข้ากับชีวิตที่ไม่มีโรคไม่มีโรคคือไม่มีกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีกิเลสก็คือนิพพานและเป็นความเย็นเป็นความเย็นถ้าเขาถามว่านิพพานคืออะไรตอบได้ง่ายๆอย่างถูกต้องของพุทธบริษัทนิพพานคือความสิ้นราคะโทสะโมหะคือความสิ้นกิเลสพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างนี้
าคัคคโยโทสัคคโยโมหคโยนิพพานังคำสิ้นแห่งราคะคำสิ้นแห่งโทสะคำสิ้นแห่งโมหะนั่นคือนิพพานทีนี้มันไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรมันว่าเอาเองมันเดาเอาเอง แล้วหน้าอะไรหน้าเศร้าหรือว่ามันหน้าลำบากใจที่ว่าคำนี้คำว่านิพพานคำนี้ มันใช้ต่างๆกันตามลัทธิต่างๆลัทธิที่ไม่ใช่พุทธศาสนาที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาก็ใช้คำนี้เหมือนกันลัทธิศาสนามันจะไปจบที่คำว่านิพพานเหมือนกันโดยการทุกศาสนาแต่มีความหมายเฉพาะตนถ้ารวมกันแล้วมันก็ได้ความว่ามันเย็นมันไม่มีความร้อนคำว่านิพพานเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะว่ามนุษย์ต้องการความเย็นจนไม่มีความร้อนเหลือที่นี่มันเกิดมาในโลกใหม่ๆมันยังโง่อยู่มันยังไม่เคยเกิดพระพุทธเจ้ายังไม่เคยเกิดบุคคลผู้มีปัญญาสูงสุดมันก็ดูเอาเองประจัดเอาเองเย็นอย่างไร แต่มันก็ความหมายเดียวกันแหละไม่มีความร้อนนั่นคือเย็น จึงมีคนพวกแรกจะที่ก็คนฉลาดพวกแรกหรือคนโง่พวกแรกต่อคำว่านิพพานก็ได้คำว่าความสมบูรณ์ทางกามารมณ์เป็นนิพพานข้อนี้ปรากฏชัดอยู่ในพระบาลีพรหมชาลสูตรยาวยืดในทีฆนิกายอ่านดูก็ได้พวกเรียกว่ากามารมณ์เป็นนิพพานเพราะพอได้กามารมณ์มามันหยุดความคลายความกระหายไปพักหนึ่งมันมีความเย็นเกิดขึ้นในตอนนั้นมันต้องเอากามารมณ์เป็นนิพพานต่อมามันมีผู้ที่รู้จริงกว่านั้นมันก็โอ้ไม่ไหวไม่เอาสมาธิจิตเป็นสมาธิกามารมณ์ไม่รบกวนจิตเป็นสมาธินี่เป็นนิพพานตอนนี้พบกันหลายขั้นตอนสมาธิประเภทรูปฌานก็มีทั้ง4ขั้นตอนสูงขึ้นไปถึงอรูปฌานก็มี4ขั้นตอน สมาธิเป็นนิพพานต่อมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโอ้ไม่พอมันไม่ใช่เพียงแต่สมาธิแล้วต้องมีปัญญารู้จักความจริงไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวตนไม่มีความเป็นตัวตนซึ่งเป็นของหนักไม่ยึดถืออะไรเป็นตัวตนจึงเป็นนิพพานเย็น คำว่าเย็นนี่ต้องดูความหมายไม่ถูกต้องมันเกี่ยวกับภาษาทำความยุ่งยากลำบากคือมันไม่ร้อนทนร้อนมันทนไม่ไหวมันทุกข์แต่ถ้าหนาวก็ทนไม่ไหวเหมือนกันมันเป็นทุกข์มันไม่ร้อนแล้วมันไม่หนาวนั่นแหละมันคือเย็นที่ถูกต้องเย็นที่พอดี เราจะแปลคำอนิพพานแปลว่าเย็นก็คือระงับลงแห่งความร้อนไม่ใช่ตายคำอนิพพานไม่ใช่ตายไอ้จริงมาเข้าใจว่าตายนี่มันคนโง่พูดบางพวกนะนิพพานคือเย็นลงแห่งความร้อนคือปัญหาก็ได้เพราะปัญหาเป็นของร้อนความทุกข์เป็นของร้อนไอ้ร้อนๆเหล่านี้เย็นลงใช้คำว่าเย็นเนี่ยถูกที่สุดนะเย็นลงแห่งความร้อนภาษาฝรั่งเรามาปรึกษากันคิดว่าคำว่า healing ถูกที่สุดเลย heal มันหมายถึงไอ้ที่ร้อนไอ้ที่ฟุ้งไอ้ที่ฟูมันระงับลง heal เพราะว่าเย็นก็ได้เย็นลงแห่งความร้อน จนหมดความร้อนเรียกว่าเย็นทำไมคำว่านิพพานในทางธรรมะมันจึงเกิดขึ้นเพราะมันมีอยู่แล้วในทางโลกภาษาโลกภาษาคนมันมีอยู่แล้วถ้าเมื่อไรเย็นก็สบายมันไม่ถูกแผดเผา
มนุษย์พูดเป็นดูแล้วคำนี้ตั้งแต่มนุษย์เป็นมนุษย์มนุษย์จะพูดเป็นเป็นคนตั้งแต่เป็นคนแล้วพูดเป็นว่าเย็นเย็นเย็นก็คือดับแห่งความร้อนมนุษย์พูดอยู่ในภาษามนุษย์ภาษาคนแท้ๆพูดอยู่ก่อนพุทธกาลก่อนอะไรหมดก่อนที่มันจะเกิดภาษาธรรมะธรรมะยังไม่รู้เรื่องกันมนุษย์ก็มีคำว่าเย็น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 ใช่อยู่แล้วเย็นถ้าถ่านไฟแดงๆในเตาไฟเย็นลงก็เรียกว่าถ่านไฟนิพพานถ้าใช้คำว่านิพพานเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านภาษาที่ยังไม่มีธรรมะยังไม่มีศาสนานิพพานน่ะแปลว่าเย็นดับแห่งไฟนะเรื่องของกินยังร้อนอยู่แกงข้าวแกงกับข้าวแกงยังร้อนอยู่กินไม่ได้ก็รอจนกว่าจะนิพพานก็ใช้คำว่านิพพานนี่แหละมันจะนิพพานที่จะกินได้นี่เรียกว่าความร้อนของร้อนมันเย็นทำของร้อนให้เย็นก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานในพระบาลีมีชัดอุปมาเรื่องนิพพานนี่ช่างทองล้อมทองในเบ้าล้อมเหลวขว้างเป็นไฟก็เมื่อเขาเอาจะมาทำงานต่อไปก็ต้องทำให้มันเย็นเช่นเอาน้ำรดให้ถูกวิธีก็คำนี้ก็ใช้คำว่านิพพานคือทำให้มันนิพพานเป็นคำกริยาว่านิพพาปยะแปลว่าทำให้มันนิพพานพอทองเย็นแล้วก็ทำไปตามที่จะต้องทำนั่นก็ทำของร้อนให้เย็นลงก็เรียกว่านิพพานนิพพานมันก็ใช่ต่อลงไปถึงว่าอะไรที่มันเป็นปัญหายุ่งยากทำให้หมดปัญหาก็เรียกว่านิพพานเลยไปใช่ลงไปถึงกับว่าสัตว์เดรัจฉานมีความดุร้ายเป็นสัตว์ป่าเอามาฝึกจนหมดความดุร้ายมันก็มันเป็นความเย็นทางจิตใจอย่างนี้ก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานจับช้างป่ามาวัวป่ามาควายป่ามาสัตว์ป่าอะไรมาเป็นสัตว์ดูร้ายมาฝึกจนเชื่องเหมือนแมวก็เรียกมันนิพพานในความหมายของสัตว์เดรัจฉานก็ใช้คำว่านิพพานเย็นลงแห่งความร้อนเย็นลงแห่งอันตรายเย็นลงแห่งความเป็นทุกข์เป็นไฟอะไรต่างๆเรียกว่านิพพานชาวบ้านก็พูดกันอยู่ก่อนอย่างนี้ยังไม่เกี่ยวกับธรรมะยังไม่มาปรากฏต่อมามีผู้มองเห็นอู้กิเลสร้อนกว่าไฟในไหนหมดเขาจะต้องดับมันก็เลยใช้คำว่าดับนั่นดับนิพพานในครัวขอยืมมาใช้ดับในทางจิตใจคำว่านิพพานจึงถูกขอยืมมาใช้ในเรื่องทางธรรมะในเรื่องทางศาสนา มาดับสิ่งที่ร้อนให้เย็น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 คำว่าภาษาคนในชาวบ้านก็ถูกขอยืมมาใช้ในภาษาธรรมทางธรรมะทางศาสนาดับไฟกิเลสดับลงเป็นความเย็นถึงที่สุดเราจึงได้ความเย็นสองชนิดความเย็นภาษาคนก็เรื่องวัตถุเย็นความเย็นภาษาธรรมก็เรื่องกิเลสเย็นนี่ไม่ร้อนทั้งวัตถุแต่ทั้งจิตที่ทั้งทางกายและทางใจมันก็สบายมันจึงรู้คำว่านิพพานนิพพานนี่ไม่ได้แปลว่าตายไม่ได้เกี่ยวกับความตายถ้าใครมันอยากจะพูดเกี่ยวกับความตายมันก็พูดให้ถูกว่าตายของกิเลสด้วยไม่ใช่ตายของชีวิต ถ้าไม่กิเลสตายไปนั่นก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ความตายของคนที่จะบรรลุนิพพานบรรลุนิพพานคือบรรลุความเย็น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 คำว่านิพพานแปลว่าดับเย็นดับเย็นไม่จะดับชีวิตไม่จะดับชีวิตแต่มันต้องมีพวกใดพวกหนึ่งในหลายพวกในอินเดียเลยอธิบายเป็นความตายก็ได้หรือว่าคุณโง่มันมาแปลความเอาเองทีหลังตามภาษาโง่มันก็เรียกว่าตายพอตายก็หมดปัญหาเลยเป็นนิพพานตามแบบของคนโง่มันนิพพานมันไม่เกี่ยวกับความตายในความหมายใดๆในบาลีมีอธิบายไว้ชัด
นะแต่คนเรียนมาอธิบายผิดอธิบายผิดมันก็ผิดนิพพานธาตุมีอยู่สองอย่างคือพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่ถูกกำจัดยังรู้สึกอารมณ์ได้นั้นท่านจึงรู้สึกว่าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างรู้สึกอยู่ตามที่ว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันยังไม่ถูกกำจัดมันยังรู้สึกได้แต่รู้สึกได้ก็เท่านั้นแหละมันไม่ได้เกิดกิเลสมันไม่เกิดตัวกูอีกต่อไปพระอรหันต์พวกนี้ยังรู้สึกว่าอะไรเป็นอารมณ์ที่เขาพอใจกันอะไรที่เขาไม่พอใจกันเรียกว่ามันนาปามันนาปังบ้างเรียกว่าสุขทุกขังบ้างแต่ก็หยุดไม่เกิดกิเลสไม่เกิดตัวกูไม่เกิดกิเลสได้ๆนี่นิพพานอันดับที่แรกเรียกว่ามีอุปาทิเหลือคือมันยังรู้สึกต่อเวทนาที่นิพพานความหมายที่สองนิพพานธาตุที่สองสิ้นอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วเวทนาเย็นสนิทไม่ให้ความหมายเป็นว่าพอใจหรือไม่พอใจสุขหรือทุกข์เวทนาไม่อาจจะรู้สึกเป็นสุขหรือทุกข์ก็หมดปัญหานี่เรียกว่าเวทนาเย็นสนิทไม่สามารถจะให้ความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้สัพพะอิเทวะภิกขเวสัพพะเวทยิตานิอันนะทินันทิตานิสีติภวิสสันติเวทนาทั้งหลายของเธอนั้นอันเธอไม่ยินดีแล้วจากเย็นเย็นแล้วมันก็เย็นไปตามที่มันไม่ยินดีไม่ได้เกี่ยวกับว่าตายแต่กับว่าในอัตภาพนี้ในชีวิตนี้เย็นเย็นเย็นก็ไม่มีความหมายเป็นบวกหรือเป็นลบนิพพานพวกแรกหรือพระอรหันต์พวกแรกยังรู้สึกว่าเป็นบวกเป็นลบอย่างไรแต่แล้วก็หยุดจบแค่นั้นไม่ปรุงแต่งเป็นกิเลสเป็นความทุกข์ในความหมายที่สองไม่รู้สึกเป็นบวกเป็นลบมันเย็นมันเย็นสนิทมันเงียบไปเลยนี่นิพพานไม่ได้แปลว่าตายแล้วอันแรกก็ว่ายังรู้สึกว่าเนี่ยสวยไม่สวยหอมไม่หอมเหม็นไม่เหม็นอะไรก็แต่มันหยุดเพียงเท่านั้นมันไม่ปรุงเกิดกิเลสไม่ปรุงให้เกิดตัวกูของกูไม่เกิดอัตตาอุปาทานก็เรียกว่าความหมดกิเลสนั้นอยู่ความหมดกิเลสนั้นเป็นนิพพานแต่อวัยวะแห่งความรู้สึกยังรู้สึกอารมณ์อยู่เป็นบวกหรือเป็นลบอย่างนี้ก็วิเศษสูงสุดนะมันไม่เกิดความทุกข์เพราะวิเศษไปกว่านั้นอีกก็มันไม่เกิดรู้สึกเป็นบวกหรือลบโดยประการทั้งปวงมันก็สนิทยิ่งกว่าสนิทนี่คือนิพพานจุดหมายปลายทางสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือนิพพานสองประการนี้ใครจะไปถึงไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามาถึงนิพพานนี่ก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พวกแรกยังมีความรู้สึกต่อบวกและลบแต่ทำอะไรจิตใจท่านไม่ได้พวกที่สองไม่รู้สึกเป็นบวกเป็นลบเลยมันก็ยิ่งไม่มีอะไรมาทำอะไรกับจิตใจของท่านได้เรียกว่าเป็นพระอรหันต์อรหันต์ถึงที่สุดของไอสิ่งมีค่าของมนุษย์ในทางจิตใจมันอยู่ที่นั่นเทือท่ายังไม่ถึงที่นั่นมันก็ยังมีกิเลสมีราคะหรือโลภะก็ร้อนไปตามแบบราคะหรือโลภะกิเลสประเภทนี้มันจะเอาเข้ามา กิเลสหมวดที่หนึ่งพวกที่หนึ่งเรียกว่าโลภะหรือราคะก็แล้วแต่จะเรียกชื่อได้อีกหลายอย่างแต่ทั้งหมดนั้นเป็นกิเลสประเภทดึงเข้ามาหาตัวดึงเข้ามาหาตัวมายึดถือไหว้มากอดรัดไหว้มายึดมีอุปาทานอยู่เกิดกิเลสประเภทนี้ก็ได้ทีนี้กิเลสประเภทที่สองเรียกพวกโทสะหรือโกฏะก็แล้วแต่จะเรียกมันมีอีกหลายชื่อแต่รวมความแล้วมันเป็นกิเลสที่ผลักออกไปแล้วจะทำลายเสียโดยซ้ำไปอันหนึ่งพุชเข้ามาข้างในอันหนึ่งพูดดันออกไปข้างนอก
ิเลสประเภทที่สองนี่ก็เลยเป็นกิเลสประเภทที่สามเป็นความโง่เป็นโมหะโง่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้ว่าจะดึงข้าวหรือผลักออกมันก็เลยวิ่งวิ่งอยู่รอบรอบวิ่งอยู่รอบรอบวิ่งอยู่รอบรอบอารมณ์เหล่านั้นนี่ประเภทโมหะนี่ก็เลยได้กิเลสสามประเภทประเภทหนึ่งราคะโลภะดึงเข้ามาหาตัวยินดีรักใคร่ยึดถือประเภทที่สองโทสะหรือโกรธผลักออกไปแล้วก็ทำลายกิเลสประเภทที่สามไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่ามีประโยชน์เป็นตัวกูเป็นของกูก็วิ่งอยู่รอบรอบวิ่งอยู่รอบรอบอารมณ์กิเลสประเภทหนึ่งมันผลักกิเลสประเภทหนึ่งมันดูดอารมณ์เข้ามาหาตัวกิเลสประเภทหนึ่งมันผลักอารมณ์ออกไปจากตัวกิเลสอีกประเภททำอะไรไม่ถูกวิ่งอยู่รอบรอบมันบ้าทั้งนั้นแหละมันมีปัญหาทั้งนั้นมันมีราคะโทสะโมหะมีลักษณะเป็นทำให้เกิดทุกข์เกิดความร้อนก็เรียกว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันดับไฟเสียมันก็เป็นนิพพานคือเย็นนี่เราจึงรู้ว่าไอ้เรื่องที่เราจะมาศึกษาและปฏิบัติกันนั้นก็ศึกษาเพื่อจะดับไฟดับความทุกข์หรือดับไฟก็ไฟเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดับเหตุให้เกิดทุกข์คือกิเลสแล้วมันก็เป็นการดับทุกข์รวมกันหมดก็เรียกว่าดับทุกข์ดับทุกข์เรามาเรียนรู้เรื่องความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรเกิดอย่างไรนี่แล้วก็เราปฏิบัติเพื่ออย่าให้มันเกิดได้อย่าให้มันเกิดได้เรื่องอริยสัจ4ก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีรวมแล้วเรียกว่าเรียนให้รู้ว่าความทุกข์เกิดอย่างไรดับอย่างไรฉะนั้นเราก็ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ดับทุกข์นี่ก็ปฏิบัติให้อานาปานสติปฏิบัติอานาปานสติถึงที่สุดแล้วก็สามารถควบคุมจิตบังคับจิตใช้จิตให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาแล้วก็ดับทุกข์ท่านจึงต้องเรียน2ชุดน่ะชุดหนึ่งก็เรียนเรื่องความทุกข์เกิดดับอย่างไรจะให้เรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านรู้ความทุกข์เกิดดับอย่างไรแล้วก็จะเรียนเรื่องดับมันเสียอย่างไรก็เรียนเรื่องอานาปานสติปฏิบัติอานาปานสติท่านสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะมีมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าเราเรียนเรื่องความทุกข์แล้วเราก็ฝึกเรื่องดับทุกข์นี่เรื่องมันก็มีเท่านั้นที่โดยใจความสำคัญก็เรียนรู้เรื่องทุกข์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นั้นเสียนั่นคอยอดทนศึกษาให้รู้เรื่องความทุกข์แล้วก็ดับทุกข์เรื่องภาษาเดี๋ยวนี้ก็จะขอแนะนำว่าเรื่องภาษามันทำความยุ่งยากลำบากเพราะว่าภาษานี่มันใช้ต่างๆกันดับทุกข์พระพุทธเจ้าก็ได้ใช้คำนี้ว่าทุกขนิโรธะแปลว่าดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความหมายที่แท้จริงคือทำไม่ให้ทุกข์เกิดนั่นทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นโดยประการทั้งปวงนั่นน่ะคือดับทุกข์ไม่ใช่ว่าเกิดทุกข์แล้วจะไปดับทุกข์มันทำไม่ให้ทุกข์เกิดนี่เมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ทุกข์มันไม่เกิดทุกข์มันไม่เกิดโดยประการทั้งปวงนั่นแหละจะประดับทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์เกิดแล้วจึงไปดับนั่นมันจะโง่ถ้าพูดดับไฟนี่มันหมายถึงทำไม่ให้ไฟเกิดโดยประการทั้งปวงเรียกว่าดับไฟทุกข์นี่ก็เหมือนกันนะทำไม่มันเกิดโดยประการทั้งปวงนั่นเรียกว่าดับทุกข์ ถ้าไฟเกิดแล้วดับนี่มันเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ตายเลยดับตายเมื่อดับมันไม่เกิดมันมีวิธีการทำไม่ให้มันเกิดโดยประการทั้งปวงนั่นผู้มีปัญญาตามแบบของพระพุทธเจ้าจึงดับที่เหตุจัดการที่ต้นเหตุจัดการที่ต้นเหตุหมดเหตุแล้วมันเกิดไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้นั่นคือดับทุกข์คนโง่มันไปดับที่ปลายเหตุไปดับที่ผลอย่างคนโง่ในโลกปัจจุบันนี่ในโลกปัจจุบันทั้งโลกนี่มันโง่ที่สุดมันไปแก้ที่ปลายเหตุ
มันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันก็ดับทุกข์ไม่ได้โลกก็ยิ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ไอ้ชาติโง่มันเป็นลูกหมาไปแก้ที่ปลายเหตุเป็นลูกหมาถ้าแก้ที่ต้นเหตุเป็นลูกราชสีหรือลูกเสืออุปมานี่เขารู้กันมานานนักหนาแล้วว่าไอ้ลูกหมานะมันกัดที่ปลายเหตุคือคนหลับตามองเห็นภาพแล้วกันว่ามีคนเอาไม้ไปแย่หมามันจะมัวกัดที่ปลายไม้ที่ไปแย่มันแต่ถ้าคุณเอาไม้ไปแย่ลูกเสือลูกราชสีมันไม่โง่มันไม่ไปกัดที่ปลายมันจะกัดจรเข้าไปหาคนแย่ไม่กัดที่คนที่ถือไม้นั่นมันฉลาดเป็นคนฉลาดมันก็เป็นลูกเสือเป็นลูกราชสีมันกัดที่ต้นเหตุกัดที่ต้นเหตุถ้าลูกหมามันมัวกัดที่ปลายเหตุคนไปแย่จะเป็นลูกหมาหรือจะเป็นลูกราชสีก็เลือกเอาเองเลือกเอาเองสำหรับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าชินะสีหะราชสีผู้ชนะมันไม่ว่าโง่กัดที่ปลายไม้ท่านจึงสอนเรื่องเหตุทำทั้งหลายมีเหตุถ้าจะดับทำทั้งหลายทั้งปวงต้องดับที่เหตุดับที่เหตุนี่เราจงจำไว้สักอย่างหนึ่งว่าถ้าจะดับทุกข์จงดับที่เหตุแห่งความทุกข์แล้วทุกข์ก็ไม่เกิดมิฉะนั้นมันจะโง่เหมือนลูกหมาเพียงดีก็เหมือนกับคนเอาไม้สั้นไปรันขี้เอาไม้สั้นไปรันขี้มันเลอะเทอะหมดสมน้ำหน้าที่มันโง่ไม่ต้องรันขี้หรือถ้าจะรันขี้กันจริงใช่ไหมยาวๆดีกว่ามันไม่เลอะเทอะมาถึงตัวนี่ต้องมีสติปัญญาเพียงพอที่จะตัดต้นเหตุของมันมันมาจากความโง่มาจากความยึดถือว่าตัวตนยึดถือว่าของตนแล้วมันก็เกิดทุกข์มันก็ดับไปความโง่อันนี้เสียมันก็ไม่มีเหตุที่จะเกิดทุกข์เราก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์อย่างที่เรียกว่าเอาไม้สั้นไปรันขี้เป็นคำสำหรับด่าคนโง่มันไม่ตัดที่ต้นเหตุมันไปเผชิญกับสิ่งนั้นโดยตรงแล้วก็ได้เลอะเทอะไปหมดเนี่ยจงดับไฟชนิดที่ทำให้ไฟไม่เกิดย้ายปล่อยไฟเกิดแล้วจึงดับมันจะโง่มันก็ไม่สั้นไปรันที่อย่าให้มันเกิดโดยประการทั้งปวงนั่นคือดับปฏิบัติอยู่อย่างนี้คือมีธรรมะอยู่อย่างนี้มีชีวิตอยู่อย่างนี้ประกอบอยู่ในธรรมะอยู่อย่างนี้ความทุกข์ไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดนี่คือความดับทุกข์นั่นความมีความรู้อย่างนี้ดีๆแล้วจัดการให้มันถูกต้องในชีวิตประจำวันกิเลสไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดนั่นเราจะต้องรู้ว่าทำอย่างไรความทุกข์จึงจะไม่เกิดมันก็เรียนรู้เรื่องความทุกข์ให้มันถูกต้องถ้ามันไม่มีความรู้มันก็ทำไปในทางตรงกันข้ามคือมันถูกหลอกโดยอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสปฏิภะธรรมารมณ์ที่ให้เกิดความสุขสนุกสนานอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ถูกหลอกเข้าไปหลงในอารมณ์เป็นคนโง่เข้าไปเป็นทาสของอารมณ์เป็นขี้ข้านะเป็นทาสเป็นขี้ข้าของอารมณ์มันก็ได้ความทุกข์กิเลสก็เกิดเรื่อยไปกิเลสมันก็เกิดเรื่อยไปอย่างที่มันกำลังเกิดอยู่ในชีวิตของคนที่มีความโง่ไม่มีธรรมะขอยกตัวอย่างไว้สังเกตสัก10 อย่างว่าไฟมันได้เกิดขึ้นแล้วเผาลนอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรในชีวิตประจำวันซึ่งคนธรรมดารู้จักดีคนธรรมดารู้จักดีอย่างนี้กันก็แล้วกันว่าไฟในชีวิตประจำวันความรักข้อแรกเรียกว่าความรักไม่ต้องอธิบายแล้วความรักเกิดขึ้นแล้วมันร้อนอย่างไรไม่ต้องอธิบายแล้วก็เคยผ่านกันมาแล้วความรักเกิดขึ้นเป็นความโง่ชนิดหนึ่งความรักเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ทำไปตามความรักก็ลงทางแย่งชิงกันฆ่าฟันกันฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองก็ได้ฆ่าตัวเองก็ได้เป็นบ้าก็ได้เกี่ยวกับความรักจะมีความโกรธ
เมื่อไม่ได้ตามที่รักที่ต้องการก็โกรธโกรธก็เป็นไฟเป็นไฟแบบหนึ่งความรักเป็นไฟเปียกไฟเปียกเปียกความโกรธเป็นไฟแห้งแห้งความโง่เป็นไฟมืดมืดนี่มันเป็นไฟโกรธโกรธขึ้นมามันก็เผาคนโกรธมันไม่ได้เผาไอ้สิ่งที่ถูกโกรธความโกรธเคยโกรธกันมาแล้วไม่ต้องอธิบายว่ามันเผาอย่างไรความโกรธที่ถัดมาเป็นความเกลียดเกลียดนั่นเกลียดนี่ไปเกลียดด้วยความโง่เหมือนกันเกลียดก็หาความสงบสุขไม่ได้ต้องทนอยู่กับความเกลียดนี้ความเกลียดไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์ถ้ามันโง่มันต้องเกลียดถ้ามันไม่โง่มันไม่ต้องเกลียดอะไรมันไม่ต้องไปเกลียดอะไรมันก็สบายดีที่ถัดไปก็เป็นความกลัวนี่สี่คือความกลัวกลัวนั่นกลัวนี่กลัวอย่างโง่เขากลัวอย่างไม่ต้องกลัวความกลัวก็เป็นทุกข์ไม่กลัวดีกว่าแม้ว่าสิ่งที่น่ากลัวมันเกิดขึ้นไม่กลัวดีกว่าจัดการแก้ไขไปให้มันถูกต้องโดยไม่ต้องกลัวถ้าเราจะต้องวิ่งหนีเป็นวิ่งนี้เสือวิ่งนี้อะไรที่มันเป็นอันตรายก็ไม่ต้องกลัววิ่งโดยไม่ต้องกลัวจะวิ่งได้ดีที่ขึ้นต้นไม้ได้ดีถ้าไปกลัวแล้วมันวิ่งไม่รอดขึ้นต้นไม้มันก็ขึ้นไม่ได้มันมีความกลัวถ้าไม่กลัวก็วิ่งได้อย่างดีอย่าไปกลัวเสียเวลาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้กำลังกลัวปรมาณูกลัวในมันโง่มันเป็นความทุกข์กับเราไม่กลัวถ้ากลัวก็เป็นทุกข์ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวที่อันที่ห้าในความตื่นเต้นตื่นเต้นต้องหาอะไรมาให้มันตื่นเต้นตื่นเต้นมันต้องไปกินเหล้าให้ตื่นเต้นมันต้องไปดูกีฬาตื่นเต้นไปดูมวยตื่นเต้นไปหาความตื่นเต้นตื่นเต้นถึงหาความสงบสุขไม่ได้มันต้องมีความตื่นเต้นนี่ก็เป็นไฟไฟมันเกิดมาจากความตื่นเต้นตื่นเต้นนี่มันก็วิตกกังวลอนาคตอนาคตยังไม่มาเอามาคิดเอามาวิตกกังวลมันจะสร้างมาในอากาศด้วยไปยังวิตกกังวลนอนหลับยากกินข้าวไม่อร่อยก็วิตกกังวลยามีเลยเมื่ออันถัดไปอีกก็อาลัยอาวรณ์อดีตที่แล้วมาแล้วก็มาอาลัยอาวรณ์ยามีเลยเป็นไฟเป็นความทุกข์ทีนี้ก็อิจฉาริษยาอิจฉาริษยามันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณอยู่มากๆเลยอิจฉาริษยาแต่มันไม่มากเท่าคนโง่ทีหลังอิจฉาริษยาตามศัพท์ธรรมดามันนิดเดียวแต่ว่าถ้าเป็นคนโง่มีกิเลสแล้วมันอิจฉาริษยามากมันก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวผู้ที่ถูกอิจฉาริษยายังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่คนที่อิจฉาริษยาเป็นทุกข์เรื่องประมาณเป็นทุกข์เรื่องประมาณตั้งแต่วินาทีที่มันริษยาเขาคนริษยาจะมีความทุกข์ทันทีคนถูกริษยายังไม่รู้เรื่องก็ได้อย่าไปริษยาให้มันเป็นทุกข์นี่หวงวิหวงไปหมดตัวไปหมดว่ามันจะสูญเสียมันก็หวงในเรื่องสมบัติทรัพย์สถานอะไรทั่วไปมันหวงหรือห่วงเงินฝากไว้ในธนาคารแล้วแต่มันก็ยังมาอยู่บนหัวเจ้าของที่นอนอยู่ที่บ้านมันก็หาความสุขไม่ได้นี่มันหวงถ้ามันเป็นเรื่องเข้มข้นกว่านั้นเป็นเรื่องทางเพศมันก็หึงมีเผายิ่งกว่าอะไรซะอีกความหึงก็คือความหวงมันเป็นไปทางเพศมันเข้มข้นเรียกว่าความหึงตัวอย่างสิบประการนี่พอแล้วเกินแล้วก็ได้เกินที่จะมาศึกษาถ้าจะพูดให้หมดมันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันนะป่วยการมันมากอะเอาสิบอย่างนี่ความรักเกิดขึ้นแล้วเผาอย่างไรความโกรธเกิดขึ้นแล้วเผาอย่างไรความเกลียดเกิดขึ้นแล้วเผาอย่างไรความกลัวเกิดขึ้นแล้วเผาอย่างไร
ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเขาอย่างไรวิตกกังวลในอนาคตเขาอย่างไรอาลัยอาวรณ์ในอดีตมันเผาอย่างไรอิจฉาริษยากันที่ตรงนี้มันเผาอย่างไร ความหวงหวงหวงกั้นหวงไปหมด มันเผาอย่างไรแล้วก็ความหึงหึงมันเผาอย่างไร สิบอย่างพอแล้วสำหรับมันเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาว่าไอ้ที่ไม่นิพพานไม่นิพพานคือร้อนมันเผาอย่างไรถ้ามันไม่มีสิบอย่างนี่มันเย็นเท่าไร แล้วใครไม่มีใครเกิดขึ้นมาแล้วยังโง่อยู่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะใครบางทีมันไม่มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงและหึงมันเป็นมาแล้วนะเอาบทเรียนที่เป็นมาแล้วนั่นแหละมาเป็นบทเรียนเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาเป็นบทเรียน มาศึกษาและกำจัดให้มันหมดไปให้มันหมดไปก็ไม่มีไฟไม่มีไฟชีวิตนี้ก็เย็นเย็นเย็นไม่ใช่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ประโยชน์ตัวเองเสร็จแล้วก็ใช้ประโยชน์ผู้อื่นแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นคนโง่มันมีวิชาวิชาไม่รู้เรื่องเหล่านี้มันโง่จะทำยังไงได้มันไม่รู้เรื่องเหล่านี้มันก็เอาไฟเหล่านี้มาก่อไฟขึ้นเผาตัวเองนี่ค่ะหรือไม่ระวังไม่ระวังไฟมันเกิดขึ้นเผาตัวเองมันโง่ถึงขนาดที่ก่อไฟขึ้นมาเผาตัวเองในเรื่องความรักในเรื่องความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึง มันไม่เสียเวลาเปล่าแหละอาตมาขอร้องว่าไม่เสียเวลาเปล่าจะไม่ติดคำนี้ไว้เถิดมันจะได้คอยขู่ขู่ว่าอย่าให้มันเกิดกิเลสเพราะมันสิ่งที่น่ากลัวทั้งนั้นทั้งติดประการนี้ ถ้ามีความรู้จักมันดีมันก็จะขู่ไม่ให้เกิดกิเลสคือไม่จุดไฟเผาตัวเองชีวิตนี้มันก็เย็นชีวิตนี้มันก็เย็นเพราะมันไม่มีไฟ เราเรียกได้คำใหม่ๆชีวิตที่ไม่ปัดเจ้าของชีวิตที่ไม่ปัดเจ้าของคนโง่มีแต่ชีวิตที่ปัดเจ้าของรู้กันดีแล้วใครโง่ใครถูกชีวิตกับเจ้าของจนเหลือแต่กระดูกหรือกระดูกก็จะไม่มีเหลือหรอกชีวิตมันกัดเจ้าของอย่าเอากับมันเลยถ้ายังมีอวิชชามีความโง่มีตัวกู้มีของกู้มันก็เกิดกิเลสอย่างที่กล่าวมาแล้วทุกอย่างทุกประการมันก็กัดเจ้าของกัดเจ้าของกัดเจ้าของจนกระดูกก็ไม่เหลือ พวกฝรั่งที่มาที่นี่ทุกเดือนเขาชอบคำคำนี้มากชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของเขามาเรียกมันว่าชีวิตใหม่เพราะมันเป็นของแปลกสำหรับเขาที่จริงคำนี้ไม่ได้แปลกหรอกเก่าแก่ก็โบโบลมโบราณก่อนพุทธกาลชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของแต่เขาเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะเข้าใจเดี๋ยวนี้คือว่าได้เจริญเจริญในการศึกษาโดยการงานการอาชีพมีเงินสมบัติพัฒนาเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีทุ่มหัวทั่วหูแล้วชีวิตมันเรียงกัดเจ้าของ ครั้งหนึ่งเกิดไอ้พวกฮิปปี้ฮิปปี้ขึ้นมามันพอใจไม่ถูกเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติพัฒนาวาสนาบารมีจะทั้งกามารมณ์มันก็พอใจไม่ได้มันก็ไปหาไอ้สิ่งที่ดีกว่านั้นมันก็เกิดลัทธิฮิปปี้ขึ้นมาเพื่อปล่อยไม่รู้ไม่เที่ยงอะไรหมดเหมือนกับคนบ้าจะหาไอ้สิ่งที่ดีกว่าป่าเนี่ยเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติพัฒนาเกียรติยศชื่อเสียงเขาเห็นเป็นธรรมดาก็อยากจะหาดีกว่านั้นหาดีกว่านั้นในที่สุดมันก็ไปพบกับความปล่อยตามอารมณ์มันยิ่งบ้าหนักขึ้นไปอีก
มันจะไม่นุ่งผ้ามันจะไม่โกนหัวมันจะไม่ตัดผมมันจะไม่ทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้มันหายบ้าแล้วพวกที่ตีหายไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยมันฉลาดขึ้นมาแล้วว่าแต่ว่ามันอย่างนั้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าไอ้พวกที่ตีทางวิญญาณยังไม่รู้จักหมดจักสิ้นมันยังแก้ปัญหาไม่ตกมันเหลืออยู่เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณกระทั่งเดี๋ยวนี้ นี่ต้องเอาธรรมะมาเอาธรรมะมากวาดให้หมดไปกวาดให้หมดไปกวาดความโง่ให้หมดไปให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นนั่นก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวกูให้เป็นของกูนี่มาหาหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูจะเอามาเป็นตัวกูไม่ได้จะเอามาเป็นของกูไม่ได้ไปคืนเอามาให้เป็นตัวกูให้เป็นของกูมันก็กัดเจ้าของกัดเจ้าของกัดเจ้าของเอาสิคุณเอาอะไรก็ตามมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูมันจะกัดทันทีเรื่องภายนอกเรื่องรูปเสียงสิ่งรสเอามาก็กัดเจ้าของที่เป็นดีกว่านั่นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรก็ตามที่เป็นภายในนี่เอามาเป็นของกูที่มันก็กัดเจ้าของแต่นั่นแหละจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ตามทุกคู่เอามาเป็นตัวตนเป็นของตนมันก็กัดเจ้าของเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าไม่มีอะไรที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนสิ่งทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นตัวตนของตนไม่ว่าจะเป็นสิ่งบวกหรือเป็นสิ่งลบอย่าเอากับมันเลยที่น่ารักน่าพอใจมันก็เป็นบวกมันก็เกิดตัวตนบวกแล้วมันก็กัดไปตามแบบบวกกัดตามแบบบวกยังนี่น่ากลัวมากลึกซึ้งที่มันเป็นลบมันก็เป็นตัวตนลบมันก็กัดไปตามแบบลบอันนี้ค่อนข้างจะเปิดเผยไม่ลึกซึ้งอะไรแต่ถ้าเป็นตัวตนแล้วมันกัดเจ้าของทั้งนั้นบวกกัดอย่างบวกลบกัดอย่างลบความรักเกิดกัดอย่างความรักความโกรธกัดอย่างความโกรธความดีใจกัดอย่างดีใจความเสียใจกัดอย่างเสียใจความได้กัดอย่างความได้ความสูญเสียกัดอย่างสูญเสียถ้าไปยึดเอาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนมันจะกัดทั้งนั้นเลยเงินทองข้าวของก็กัดทรัพย์สมบัติพัฒนาฐานก็กัดบุตรภรรยาสามีก็กัดบุญกุศลอะไรก็กัดกัดทั้งนั้นถ้ายึดถือเป็นตัวตนเป็นของตนนี่เราไม่ต้องยึดถือเป็นตัวตนของตนอันคำนี้สำคัญมากต้องมีแต่ไม่ต้องยึดถือเป็นตัวตนของตนแล้วก็ใช้มันอย่างขี้ข้าเราอย่าไปเป็นขี้ข้าของสิ่งเหล่านั้นให้สิ่งเหล่านั้นเป็นขี้ข้าของเราใช้มันตามที่ต้องการแล้วมันก็ไม่ได้กัดอะไรคอยรู้จักธรรมะดำรงชีวิตให้ถูกต้องไม่ไปหลงรักยึดถืออะไรเป็นตัวตนแล้วก็กัดตัวเอง หมามันยังไม่กัดเจ้าของนะถ้าหมาตัวไหนกัดเจ้าของหมาตัวนั้นตายไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะหมามันยังไม่กัดเจ้าของแล้วทำไมชีวิตนี้จะต้องกัดเจ้าของเราถ้าชีวิตนี้กัดเจ้าของก็เลวกว่าหมาละยาวกว่ามันเลยหาชีวิตที่มันไม่กัดเจ้าของดีกว่าธรรมะช่วยได้ธรรมะช่วยได้ธรรมะมาให้ความรู้ให้ความสว่างแจ่มแจ้งว่าไม่ยึดถือคือไม่หมายมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแต่มันพูดง่ายแต่ทำยากพูดง่ายแต่ไม่ยึดถือเป็นตัวตนแต่เราทำยาก แต่แล้วมันก็ทำได้สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสและท่านตรัสสิ่งที่ทำได้ท่านไม่ตรัสสิ่งที่ทำไม่ได้และไม่มีประโยชน์อะไรนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งแห่งคำตรัสของพระพุทธเจ้านะท่านจะตรัสสิ่งที่ทำได้เสมอไปไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์โง่สมัยนี้มันพูดสิ่งที่ทำไม่ได้ก็มีอย่างนี้มันก็ไม่ไหวพระพุทธเจ้าท่านจะต้องตรัสสิ่ง
ที่ประกอบอยู่ด้วยลักษณะ3ประการใครเป็นครูบาอาจารย์ถ้ามีอยู่ในนี้ในที่นี้ใครเป็นผู้สั่งสอนธรรมะถ้ามานั่งอยู่ที่นี่ขอได้โปรดทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านจะมีคำตรัสที่ประกอบไปด้วยองค์3ประการอันแรกท่านจะตรัสออกมาในลักษณะที่ผู้ฟังจะสะดุดใจว่าเป็นของใหม่แปลกมากอัศจรรย์ไม่เคยรู้มาแต่ก่อนนี่ตรัสในลักษณะที่เป็นของแปลกใหม่น่าอัศจรรย์เป็นเรื่องดับทุกข์แบบนี้ผู้ฟังรู้สึกแปลกใหม่ไม่เคยยินฟังมาแต่ก่อนก็น่าอัศจรรย์นี่เป็นของแปลกใหม่แล้วข้อที่สองท่านตัดมีเหตุผลอยู่ในคำตัดนั่นไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อพระไตรปิฎกมันมีเหตุผลอยู่ในคำที่ตัดพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะกาลามสูตรไปศึกษาไม่ต้องเชื่อว่าผู้นี้มันน่าเชื่อผู้นี้เป็นครูของเราหรือมีในพระไตรปิฎกอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อตามนั้นเชื่อมันมีเหตุผลอยู่ที่ตัวคำตัดนี่ท่านตัดมีเหตุผลแล้วข้อที่สามท่านตรัสมีปาฏิหาริย์คือมีความสามารถที่จะปฏิบัติได้หรือได้แสดงเห็นชัดว่ามันปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นปฏิบัติได้นี่ท่านตรัสมีปาฏิหาริย์ข้อที่หนึ่งตรัสอย่างน่าอัศจรรย์เป็นของแปลกของใหม่ข้อที่สองท่านก็ตรัสอย่างที่ว่ามีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้พูดนี่อาตมาถูกด่าว่าต้องจ่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เองเรื่องกาลามสูตรไปอ่านดูสิบอย่างนั้นไม่ต้องเชื่อตามนะเชื่อเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในตัวมันเองคำตรัสของพระองค์จะมีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองฉะนั้นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็เคยมีกิเลสแล้วมากัดเอากิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์จะต้องเชื่อใครมันมีแสดงอยู่ในตัวกิเลสอยู่ในคำสัตย์ที่สัตย์อยู่แล้วแล้วก็มีปาฏิหาริย์คือว่ามันมีทางปฏิบัติได้ไม่เหลือวิสัยท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่จะไปสอนธรรมะก็ดีสอนวิชาความรู้ใดๆในโรงเรียนเบื้องต้นก็ดีจนกล่าวคำกล่าวคำพูดมันมีปาฏิหาริย์เดี๋ยวนี้มันไม่มีอย่างนั้นมันเป็นคำพูดโง่ๆเป็นคำร้องทุกข์ที่ไม่มีเหตุผลไม่สำเร็จประโยชน์อะไรขอให้กล่าวสำเร็จประโยชน์ว่ามันมีความจริงที่น่าสนใจเป็นมหัศจรรย์มีเหตุผลอยู่ในนั้นมีปาฏิหาริย์มีทางให้สำเร็จในการปฏิบัติอยู่ในนั้นมันก็ได้มันคำตรัสของพระพุทธเจ้าทุกข้อมีลักษณะอย่างนี้แต่พวกไอ้คนตาบอดมันมองไม่เห็นมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้รับประโยชน์อะไรขอฟังให้เข้าใจก็จะเห็นว่าไอ้ธรรมะนี่น่าอัศจรรย์แปลกใหม่ที่เรายังไม่เคยรู้เราทำให้มันรู้ให้มันได้เป็นของที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนแล้วก็จับเหตุผลของมันให้ได้ว่ามันมีเหตุผลอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติมันให้ได้ว่ามันมีทางสำเร็จแห่งการปฏิบัติอย่างไรถ้าท่านทั้งหลายยึดหลักอย่างนี้แล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์ที่สุดท่านถ้าท่านไม่ยึดถือกฎเกณฑ์3ประการนี้แล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีประโยชน์อันไรเลยแก่ท่านทั้งหลายนี่ขอให้สนใจตอนรับในของแปลกใหม่น่าอัศจรรย์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเห็นเหตุผลที่แสดงอยู่ที่นั่น แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามวิธีปฏิบัติซึ่งก็ได้ทรงแสดงไว้โดยเหมือนกันเมื่อทำได้อย่างนี้ชีวิตจะไม่กัดเจ้าของชีวิตจะไม่กัดเจ้าของมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าไปสู่ความสงบเย็นเป็นนิพพานสงบเย็นสงบเย็นอยู่ในกำมือไฟคือความร้อนไม่มีความเป็นบวกและเป็นลบเป็นบวกก็ไฟอย่างบวกเป็นลบก็ไฟอย่างลบ
อย่ามีบวกอย่ามีลบมันเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองจะจัดการอย่างไรกับมันก็จัดการไปแต่อย่าให้มันเป็นบวกเข้าหัวใจอย่าให้เป็นลบเข้าหัวใจ จะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นจะกินอาหารเคี้ยวกินอยู่นี่อย่าอร่อยให้มันเผาหัวใจอย่าไม่อร่อยให้มันเผาหัวใจกินให้ดีที่สุดให้ถูกต้องให้มีประโยชน์กันแล้วกันถ้าเกิดไม่อร่อยฉะนั้นก็มันก็เช่นนั่นเองจะไปเป็นโกรธแค้นทำไมถ้าอร่อยก็เช่นนั่นเองจะไปหลงไหลให้มันโง่กันทำไมจะไปรักไปหลงไหลมันก็เกิดกิเลสประเภทนั้นมันก็เผาไปตามแบบนั้นไม่พอใจก็เผาไปตามแบบไม่พอใจหลงไหลก็จ่ายเงินกันไม่รู้จักจบจักสิ้นไปไม่พอใจไม่ไปโกรธข้ามโกรธด่าแม่ครัวตีหม้อตีจานแตกไปหมดนั่นมันไม่พอใจนั่นอย่าบวกและอย่าลบไม่เป็นบวกไม่เป็นลบเพราะว่าอยู่เนื้อความเป็นบวกเนื้อความเป็นลบธรรมะช่วยกันได้ถึงขนาดนี้ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบมีความปกติถึงที่สุดมีความเป็นบวกก็โง่อย่างบวกมีความเป็นลบก็โง่อย่างลบ ดีใจก็เหนื่อยก็หืดก็หอบอย่างดีใจเสียใจก็เหนื่อยก็หืดก็หอบอย่างเสียใจอย่าดีใจอย่าเสียใจนั่นแหละคือสบายที่สุดความเย็นนั่นอยู่ที่ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนั่นคือนิพพานอย่าหัวเราะให้มันเหนื่อยอย่าร้องไห้มันเหนื่อยไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้นั่นคือนิพพานไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจให้มันเหนื่อยนั่นคือนิพพาน เป็นความจริงสูงสุดของธรรมชาติซึ่งมันกำหนดมาเพียงว่าแกใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้ถูกต้องอย่าไปหลงบวกอย่าไปหลงลบแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์บรมงโง่ทั้งโลกมันหลงบวกหลงบวกอะไรอะไรก็จะเป็นโพสิทีฟโพสิทีฟโพสิทีฟมันเป็นบ้าสุดเวี่ยงในเรื่องบวกมนุษย์กำลังหลงบวกปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างที่มันกำลังเกิดอยู่ในโลกเพราะมนุษย์มันหลงบวก คือเป็นเรื่องของกิเลสที่หลงบวกแล้วมนุษย์ก็โง่ต่อไปอีกว่าสร้างสิ่งที่เป็นบวกมาล่อกันให้มากขึ้นไปมีโรงงานอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรเป็นเครื่องมือสร้างสิ่งที่หลอกให้หลงในความเป็นบวกน่ารักน่าพอใจน่ารักน่าพอใจออกมาใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดมีอยู่แล้วก็ต้องซื้อใหม่มีอยู่แล้วก็ต้องซื้อใหม่มีอยู่แล้วก็ต้องซื้อใหม่มันหลงบวกยิ่งขึ้นไปมันน่าเศร้าโชคมันไม่ดีหรืออะไรที่ว่ามนุษย์กำลังหลงบวกแล้วก็สร้างเหยื่อแห่งความหลงบวกหลงบวกหลงบวกเลยสาหกรรมท่านอย่าไปยินดีกับมันเลยเอาที่ไม่บวกไม่ลบเอาที่พอดีที่ถูกต้องถูกต้องเขาบอกเป็นในความจริงหรือความลับก็ได้สักหน่อยว่าทุกศาสนาแหละทุกศาสนาแหละต้องการจะสอนข้อนี้ว่าอย่าไปหลงบวกและหลงลบศาสนายิวหรือจะเก่าแก่ที่สุดเป็นหลายพันปี 60,000 ปี 8,000 ปีหรืออะไรก็ไม่รู้คัมภีร์ไบเบิลได้เกิดขึ้นคือมนุษย์ได้สร้างโลกไอ้พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างโลกขึ้นมาพระเจ้าก็บอกไอ้มนุษย์ที่ได้สร้างขึ้นมาแกอย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วจะไปแบ่งเป็นดีเป็นชั่วไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้จักแบ่งออกเป็นดีเป็นชั่วอย่าไปกินกินแล้วแกจะตายกินแล้วแกจะตายนี่คำพูดนี่เป็นภาษาธรรมะลึกซึ้งถ้าพูดเป็นภาษาคนมันก็โง่ฟังไม่ได้เรื่องได้ราวนะมันแสดงว่าเป็นภาษาธรรมะลึกซึ้งหมายความว่าเมื่อมนุษย์ยังไม่รู้จักแบ่งแยกเป็นดีเป็นชั่วมันไม่มีปัญหาหรอก
พอมนุษย์เกิดมาจากท้องแม่โตพอสมควรรู้จักแยกเป็นนี่ดีนี่เป็นชั่วนี่เป็นบวกเป็นลบก็เริ่มมีปัญหามีทุกข์ยากลำบากนั่นแหละคือความตายอธิบายอย่างนี้ก็ได้เรื่องสร้างโลกขึ้นมาใหม่ๆไม่มีปัญหาอะไรผ้าก็ไม่ต้องนุ่งอะไรก็ไม่ต้องทำนี่มันก็ยังไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาขึ้นมาต่อเมื่อมนุษย์รู้จักดีรู้จักชั่วนี่มันถึงจะมีปัญหาเรื่องเขาก็เล่าต่อไปว่าในคัมภีร์ไบเบิลนั้นมันเล่าต่อไปว่า ไอ้ผัวเมียคู่นั่นที่พระเจ้าห้ามอย่างนั้นแล้วต่อมามันก็กินผลไม้ต้นไม้ที่พระเจ้าห้ามอย่าให้กินที่มันก็รู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาวันแรกๆพระเจ้ามาที่สวนนั่นมันก็ตะโกนเรียกไอ้สองคนนั้นมันก็ออกมาต่อมาเมื่อหลังจากมันกินผลไม้นี่แล้วมันไม่ออกมามันซ่อนอยู่ในพุ่มไม้พระเจ้ามาเรียกมันก็ไม่ออกพระเจ้าก็ออกมามันบอกไม่ออกทำไมไม่ออกไม่ได้นุ่งผ้ามันว่าอย่างนั้นมันไม่นุ่งผ้าก่อนนี้มันไม่รู้เรื่องนุ่งผ้าหรือไม่นุ่งผ้ามันก็ออกมาทั้งอย่างนั้นพระเจ้าก็รู้ได้ทันทีอ้าวไอ้หมอนี่มันกินผลไม้นั่นก็ไปแล้วมันกินเรื่องนุ่งผ้าหรือไม่นุ่งผ้าก็ต่อว่ามันก็บอกว่างูหลอกให้กินไปซัดโทษให้หลอกงูหลอกให้กินพระเจ้าก็ลงโทษต่อไปนี่แกไม่มีความสุขแกมันมีบวกมีลบมีgood and evil นะแกก็ไม่มีความสุขมนุษย์ก็ไม่มีความสุขจริงๆมันลงบวกลงลบ good and evil ที่ลูกของมันไอ้มนุษย์กูนี่ลูกของมันพอมันมีลูกออกมาไอ้พี่ชายมันก็หลอกน้องชายไปฆ่าเส้นในป่าพี่ชายมันหลอกเอาน้องชายไปฆ่าเส้นในป่าเพราะว่าพ่อมันรักน้องชายมันไม่รักตัวพี่ชายพี่ชายมันอิจฉาริษยามันก็หลอกน้องชายไปฆ่าที่ในป่านี่คือความลงดีบ้าดีเมาดีลงดีกูพ่อไม่รักไม่รักน้องมันก็อิจฉาริษยามันหลอกน้องไปฆ่าที่ในป่านี่ดูที่ไรความลงบวกลงลบมันเป็นอย่างไรมันก็มีปัญหาเรื่อยมาลงบวกลงลบเรื่อยมามันก็มีเรื่องฆ่ากันกันมาตลอดเวลาเรื่องหลงบวกหลงลบมาไปจัดมานี่ดีจัดอันนี้ชั่วจัดอันนี้ได้นี่เสียนี่แพ้นี่ชนะนี่กำไรนี่ขาดทุนนี่ได้เปรียบนี่เสียเปรียบกระทั่งว่ามาหญิงชายอันนี้เป็นคู่ตรงกันข้ามแล้วมันก็มีปัญหานี่ต้องถือได้ว่าหลายพันปีมาแล้วได้มีคนรู้เรื่องนี้แต่พูดไว้ในภาษาธรรมภาษาธรรมมันลึกซึ้งเป็นคนเดียวนี่ก็ฟังไม่ถูกแล้วไอ้เจ้าลัทธินี่ก็เธอนี่คือจุดตั้งต้นของบาปบาปที่เป็นจุดตั้งต้นของบาปแล้วก็ตั้งต้นไม่หยุดมันก็มาจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังมีบาปอันนี้อยู่มนุษย์จึงหลงดีหลงชั่วหลงบวกหลงลบอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้แล้วมันก็ฆ่ากันแย่งกันอิจฉาริษยากันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะไอ้เรื่องว่าดีว่าชั่วว่าหลงดีหลงชั่วหลงบาปหลงบุญเมาบุญเมาดีไอ้มันเป็นอย่างนี้ที่อย่าไปหลงกับมันเลยที่เป็นบวกโพสิทีฟทั้งหลายอย่าไปหลงกับมันเลยมันจะโง่ที่เป็นเนกาทีฟทั้งหลายก็อย่าไปหลงกับมันเลยมันจะโง่นี่คือไม่บวกไม่ลบไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ตรงกลางเนื้อหรือเนื้อกันเลยดีกว่าใช้คำว่าอยู่เนื้อดีกว่ามันปลอดภัยถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยมันไปครั้งนั้นหรือครั้งนี้ไม่ทันรู้ก็ได้เพราะมันอยู่ใกล้เกินไปมันอยู่ตรงกลางมันอยู่เนื้อดีกว่าเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อได้เนื้อเสียเนื้อกำไรเนื้อขาดทุนเนื้อได้เปรียบเนื้อเสียเปรียบเนื้อความเป็นหญิงเนื้อความเป็นชายอย่างนี้แหละมันหมดปัญหาแล้วมันแน่นอนใช้คำว่าอยู่เนื้อตามคำพูดในหลักธรรมะในพุทธศาสนาก็ได้ว่าเนื้อโลกเนื้อโลกโลกุตระเนื้อความเป็นหญิงเนื้อความเป็นชายอย่างนี้แหละมันหมดปัญหาแล้วมันแน่นอนใช้คำว่าอยู่เนื้อตามคำพูดในหลักธรรมะในพุทธศาสนาก็ได้ว่าเนื้อโลกเนื้อโลกโลกุตระ
อุตระนี่เนื้อโลกนั่นเมื่อเนื้อโลกแล้วมันก็ไม่มีปัญหาปัญหาที่เกิดมาจากความแก่ความเจ็บความตายความเกิดปัญหาเหล่านั้นไม่ครอบงำได้มันก็อยู่เนื้อปัญหาเหล่านั้นเมื่อเนื้อปัญหาเหล่านั้นก็เรียกว่าอยู่เนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายทั้งที่ยังไม่ได้ตายเนี่ยไม่ดำตายเนี่ยมันก็เนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายธรรมะที่ท่านทั้งหลายจะศึกษามันมีอยู่อย่างนี้นะท่านจะเอาหรือไม่เอาก็ตามใจนะที่มาศึกษาปฏิบัติกันนี่ในที่สุดมันจะมีความรู้แจ้งชนิดที่ไม่ยึดถือบวกหรือลบดีหรือชั่วบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์แต่ว่าอยู่เนื้อหมดเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นอยู่เนื้อหรือโลกุตระอุตระก็แปลว่าอยู่เนื้อคือเนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงและชีวิตมันก็ไม่กัดเจ้าของเพราะมันไม่เกิดกิเลสชีวิตนี่ก็ไม่กัดเจ้าของนี่คือการบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานคือชีวิตจะไม่กัดเจ้าของจะกัดน้อยลงน้อยลงน้อยลงโดยไม่กัดจนไม่กัดจะเป็นพระอรหันต์ชีวิตนี้มันไม่กัดเจ้าของขอพูดกระซิบว่าคนไทยอย่าโง่อย่าอยู่ให้ล่าหลังพวกฝรั่งเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งที่มามันชอบที่สุดและชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของคนไทยอย่ามัวโง่ชอบชีวิตที่กัดเจ้าของมันจะน่าละอายก็ให้ท่านถึงชีวิตที่มันไม่กัดเจ้าของโดยความรักโดยความโกรธโดยความเกลียดโดยความกลัวโดยความตื่นเต้นวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงถึงไอ้สิบอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นตัวอย่างที่จะเป็นเครื่องวัดได้ดีที่สุดเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้เรื่องนี้ความจริงของธรรมชาติอย่างนี้แล้วปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติให้ได้ให้อยู่เนื้ออำนาจของไอ้กิเลสหรือความโง่เหล่านี้มันก็ได้ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของไม่กัดสูงสุดโดยประการทั้งปวงก็คือเป็นพระอรหันต์หรือนิพพานนิพพานเย็นไม่มีอะไรร้อนไม่มีอะไรกัดเจ้าของการนิพพานหรือการเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงเย็นและไม่กัดเจ้าของโดยประการทั้งปวงจะเอาหรือไม่เอาจะดีหรือไม่ดีจะมีค่าหรือไม่มีค่าไปคิดเอาเองแต่ความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าท่านมาศึกษาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้จะตรงตามความประสงค์หรือไม่ก็สุดท้ายบางคนอาจจะเข้ามาทั้งที่ไม่รู้ความประสงค์ก็ได้จะเห็นว่าไม่ประสงค์ก็ไม่ต้องแต่ถ้าตรงแล้วถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติต่อไปศึกษาต่อไปปฏิบัติต่อไปจนให้มันอยู่เนื้อปัญหาในชีวิตนี้มันอยู่เนื้อปัญหาไม่มีการกัดเจ้าของอีกต่อไปเป็นพระเป็นเนรก็ได้เป็นวาสกอุบาสิกาก็ได้ข้อปฏิบัติมันอย่างเดียวกันอย่างเดียวกันเดียวกันชีวิตไม่กัดเจ้าของกิเลสมันไม่เกิดตัวกูมันไม่เกิดของกูมันไม่เกิดเดี๋ยวนี้มันโง่เป็นตัวกูเป็นของกูอะไรนิดหนึ่งก็เป็นของกูอะไรนิดหนึ่งก็เป็นของกูมหารู้ไม่ว่าที่รู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนั้นไม่ใช่ของจริงเป็นผีหลอกเป็นผีของความโง่มันหลอกให้คิดไปเช่นนั้นแล้วมันจะโง่มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเพราะมันไม่มีวิชามันมีแต่อวิชามันไม่รู้หรือมันรู้ผิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเอากันง่ายๆอย่างนี้เองคุณมีตาพอตาเห็นรูปโดยระบบประสาทตาเห็นรูปก็โง่กูเห็นรูปไอ้บอลมันโง่ไอ้ชาติโง่ตาต่างหากมันเห็นรูประบบประสาทตาต่างๆมันเห็นรูปแต่มันว่ากูเห็นรูประบบประสาทหูมันได้ยินเสียงหูมันได้ยินเสียงว่ากูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นระบบประสาทมันว่ากูก็ได้กลิ่นลิ้นระบบลิ้นได้รสก็กูได้รสระบบผิวหนังสัมผัสอะไรก็มันเป็นเรื่องของผิวหนังมันก็กูสัมผัสผิวจิตคิดอะไรตอนว่ากู้คิดอะไรขึ้นมามันเป็นกู้เข้ามาด้วยความโง่
นี่เรียกว่าเราโง่กันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนั่นมองเห็นชัดว่าระบบประสาทตามธรรมชาติมันทำอย่างนั้นทำทางตาก็เห็นทำทางหูก็ได้ยินทำทางจมูกก็ได้กลิ่นแต่พวกคนโง่มันว่ากู้ทั้งนั้นแหละแล้วไปคิดดูที่มันต่างกันกี่มากน้อยไอ้ตาล้วนๆเห็นรูปกับกู้เห็นรูปมันต่างกันมากไอ้ตาเห็นรูปมันก็รู้ว่าเป็นอะไรอย่างไรก็จัดการไปอย่างไรก็ได้ไม่ต้องหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวอะไรแต่ถ้ากู้เข้ามาเสร็จแล้วมาเห็นรูปแล้วมันก็จะเกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวต่างๆนานามันต่างกันมากอย่างนี้พูดเรื่องกินดีกว่าเคี้ยวอร่อยอยู่ในปากนี่ถ้าว่าระบบประสาทลิ้นมันรู้อย่างนั้นรสอย่างนั้นมันก็อย่างนี้แต่กู้อร่อยกู้ไม่อร่อยนี่มันต่างกันมากลิ้นรู้สึกกับกูรู้สึกนี่มันต่างกันมากถ้าลิ้นรู้สึกมันก็ทำอะไรใครไม่ได้ถ้ากูรู้สึกมันก็เตะแม่ครัวได้นี่มันต่างกันมากอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกูนี่เอาออกไปเถิดอย่าให้มีเหลืออยู่สำหรับทำหน้าที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตาเห็นรูปกับตาเห็นรูปอย่าว่ากูเห็นรูปถ้าลิ้นมันอร่อยก็มันอยู่แค่ลิ้นเธออย่าให้กูอร่อยถ้าไม่อร่อยก็มันอยู่ที่แค่ลิ้นเธอลิ้นมันไม่อร่อยเช่นนั่นเอง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 อย่างนี้มันก็เกิดผลอย่างนี้อย่างนี้มันก็เกิดผลอย่างนี้ตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมบาทมันไม่มีอร่อยหรือไม่อร่อยละโดยแท้จริงมันเป็นระบบประสาทมันรู้สึกอย่างนั้นแต่นี่มันยกให้เป็นเรื่องของกูซะแล้วมันก็มีกูอร่อยหรือไม่อร่อยนี่ความเป็นบวกและความเป็นลบมันก็ได้เกิดขึ้นในจิตใจของคนโง่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาจนเข้าโรงเด็กๆเกิดมายังไม่รู้เรื่องตัวกูของกูนี่ไม่มีปัญหาพอเด็กๆโตขึ้นพอสมควรรู้จักอร่อยไม่อร่อยสวยไม่สวยเกิดตัวกูของกูมันก็เริ่มมีปัญหาจะไม่มีอายุกี่เดือนกี่ขวบก็ตามเถอะมันถ้ามันมีรู้สึกเวทนาอร่อยหรือไม่อร่อยบวกลบแล้วมันก็มีปัญหาแล้วไอ้คนเลี้ยงก็มักจะส่งเสริมไปทางมีตัวตนตัวกูเด็กเดินไปชนเสาชนเก้าอี้เจ็บร้องอยู่หรือมันก็เตะเก้าอี้ที่พ่อแม่บางทีคนเลี้ยงเคยไปตีด้วยจะไปตีเก้าอี้ไปตีเสาให้เอาใจเด็กให้มันหายร้องเลยนี่เท่ากับสอนเด็กให้มันมีตัวกูอย่าทำเลยบอกว่าลูกเอ้ยมันเช่นนี้เองแล้วก็มึงเอาหัวไปโดนแล้วมึงก็เจ็บไม่ต้องไปช่วยตีไม่ต้องไปช่วยอะไรแล้วก็อย่าไปสอนให้มันนี่สวยนี่ไม่สวยมันอย่างนี้แหละมันอย่างนี้แหละไอ้ที่สวยสวยที่อร่อยอร่อยนั่นเขามีไว้สำหรับให้เราโง่อย่าไปเอากับมันเลยอย่างที่มันไม่สวยไม่สวยมันก็ไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องอะไรแม้ที่มันสวยก็มันทำอะไรโง่อย่าไปเอากับมันเลยที่อร่อยมันไม่จำเป็นหรอกเอาที่มันถูกต้องเป็นประโยชน์กันแล้วกันอย่าพาไปที่ร้านขายแล้วก็มึงเอาอะไรกูซื้อให้ทั้งนั้นนะอย่างนี้มันสอนให้ลูกโง่สอนให้รู้นี่เป็นอย่างไรนี่เป็นอย่างไรนี่เกิดอะไรนี่เกิดกิเลสชนิดไหนนี่ไม่เกิดกิเลสชนิดไหนซ้อนกันมาอย่างนี้ตั้งแต่อ่อนแต่ออกเด็กๆ เขาก็จะฉลาดไม่ยึดถือเป็นตัวกูไม่ยึดถือเป็นของกูมันเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่ทั้งหมดนี่เป็นทิวทัศน์เหมือนกับว่าเป็นทั้งหมดเหมือนกับดูขึ้นไปบนฟ้าแล้วดูโลกทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติมันให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องให้ชีวิตนี้มันมีความถูกต้องอย่าให้มีความโง่ความหลงเหลืออยู่เลยถ้าจะให้มันง่ายข้าวก็จงถือหลักอย่างที่เขาสอนกันมาว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของตนหรอกเป็นของยืมมาจากธรรมชาติธรรมชาติให้ยืมมาดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุทั้งหลาย
ธรรมชาติให้ยืมมาเป็นชีวิตเอามาพัฒนาตามพอใจให้ยืมมาให้พัฒนาให้เกิดความถูกต้องพอใจชีวิตสงบเย็นเป็นนิพพานนี่คือเจ้าของอย่ากล้าคิดว่าเป็นตัวกูเป็นของกูเลยเป็นของธรรมชาติให้ยืมมาขอบใจธรรมชาติให้ยืมมาพัฒนาตามชอบใจธรรมชาติให้ยืมมาไม่คิดดอกเบี้ยนะไม่คิดค่าสึกหรอนะให้ยืมมายืมมาพัฒนาตามชอบใจให้ได้พระนิพพานแล้วก็เป็นของธรรมชาติไปตามเดิมอย่าเป็นตัวกูอย่าเป็นของกูอย่าเป็นคนขี้ช่อคดโกงตระบัดเอาของที่ไม่ใช่ตนมาเป็นของตนนี่คือธรรมะจะช่วยได้ให้เห็นว่าเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนมันก็ไม่มีความทุกข์เรียกสั้นๆว่าชีวิตนี้ไม่กัดเจ้าของชีวิตนี้ไม่เป็นหมาที่เลวคือกัดเจ้าของเพราะหมาธรรมดาก็ไม่กัดเจ้าของชีวิตนี้ต้องไม่กัดเจ้าของชีวิตนี้ต้องให้ได้รับประโยชน์เป็นความเยือกเย็นเป็นความสูงสุดของผลที่จะได้รับคือเป็นพระนิพพานก็ให้ท่านทั้งหลายทุกคนได้ประสบความสำเร็จในการมาที่นี่เพื่อศึกษาธรรมะรู้เรื่องธรรมะและปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะให้ได้รับผลตามที่ตนต้องการจงทุกๆประการและทุกๆคนเถิดมาศึกษากันแต่เช้าอย่างนี้จิตใจมันเหมาะสม4:00 นเวลาเหมาะสมสำหรับศึกษาธรรมะอย่าเห็นแก่นอนเลยตื่นแต่4:00-5:00ศึกษาธรรมะจิตเหมาะสมที่จะรู้ธรรมะพอสว่างเสร็จแล้วมันยุ่งไปหมดแล้วมันจะใส่ความรู้ไม่ลงแล้วเมื่อจิตยังว่างอยู่ยังใส่ความรู้ลงรีบศึกษาเถิดปฏิบัติธรรมะเถิดปฏิบัติไม่มีตัวกูของกูตลอดเวลาเลยคือหัดเดินมาจากเซ็นเตอร์มาถึงที่นี่เดินโดยจิตที่ไม่ยึดถือว่ามีตัวกูผู้เดินเดินโดยไม่ต้องมีผู้เดินนั่นแหละธรรมะสูงสุดนี่เดินกลับไปก็เหมือนกันเดินด้วยสติสัมปชัญญะอย่าฟุ้งซ่านอย่าคุยกันเสตโรทำสติเดินเป็นเคลื่อนไหวของอิยาบถโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินและต่อไปก็จะสูงเลยกระทำโดยไม่ต้องมีผู้กระทำศึกษาธรรมะเสร็จแล้วจะรู้เองว่ามีการกระทำโดยไม่ต้องมีผู้กระทำเมื่อไม่มีตัวกูผู้กระทำก็ไม่มีตัวกูผู้เกิดผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายผู้ได้ผู้เสียผู้ตกนรกผู้ตนไม่มีทั้งนั้นนั่นคือปัญหามันหมดคำพูดนี้เป็นการบอกกลุยทางชี้แนวทางขั้นต้นว่าทางที่จะต้องเดินมันมีอยู่อย่างนี้และท่านทั้งหลายก็จะได้เดินถูกต้องและอาตมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยในการที่ท่านทั้งหลายมาเพื่อหาความรู้ที่จะพัฒนาชีวิตให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางขอให้สำเร็จประสงค์ตามความมุ่งหมายทุกประการทุกคนเทอญขอยุติการบรรยายในวันนี้